หากจะกล่าวถึงมาสเตอร์พีซของน้ำหอมสีฟ้านะครับคงไม่มีใครนะครับที่จะมองข้าม Blue de Chanel ไปได้แน่นอนเลยครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Incense Channel ครับพบกับการรีวิวน้ำหอมแล้วก็ศิลปะแห่งความหอมภายใต้กลิ่นนั้นนะครับหากคุณเป็นคนรักน้ำหอมนะครับอย่าลืมที่จะกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องนะครับ Blue de Chanel นะครับตัวนี้นะครับออกเสียงว่า Blue นะครับซึ่งแปลว่าสีฟ้านะครับการออกเสียงแบบภาษาฝรั่งเศสเนี่ยอาจจะเป็นบางคนอาจจะฟังเป็นเบลอนะครับอาจจะฟังเป็นบลูก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เลยออกเสียงได้ทั้งคู่นะครับไม่ว่าจะเป็น Blue de Chanel หรือ Bleu de Chanel นะครับด้วยเป็นน้ำหอมที่ค่อนข้างที่จะขายดีมากแล้วก็ขายดีซ้อนกันมาหลายปีแล้วนะครับก็จะเป็นอะไรที่คนใช้น้ำหอมทั่วไปนะครับหรือคนที่เล่นน้ำหอมเนี่ยจะรู้จักกลิ่นของ Blue de Chanel เป็นอย่างดีเลยนะครับด้วยเอกลักษณ์ที่แบบโดดเด่นไม่ซ้ำใครหาตัวจับยากนะครับและลักษณะของการปล่อยกลิ่นนะครับซึ่งค่อนข้างเรียกว่ามหัศจรรย์เลยทีเดียวนะครับเป็นความครีเอทีฟสุดๆ Blue de Chanel นะครับวางจำหน่ายครั้งแรกนะครับในปี2010ครับก็อีกไม่กี่วันก็จะ10ปีแล้วนะครับครบแล้วนะฮะก็เป็นผลงานนะครับการแต่งกลิ่นโดยนะครับคุณชาร์ค พร็อกนะครับเพอร์ฟูเมอร์ชาวฝรั่งเศสนะครับโดยมีคอนเซปต์เนี่ยแรกๆเนี่ยคือเป็นคอนเซปต์ที่จะทำเป็นน้ำหอมวูดดี้นะครับอโรมาติกแล้วก็จะเป็นกลิ่นที่เป็นแบบกลิ่นที่ออกแนวบาลซามิกเซนต์นะครับซึ่งเราจะได้อธิบายกันตอนหลังนะครับใน Behind the Scent วันนี้นะครับว่าบาลซามิกเซนต์คืออะไรนะครับก็เป็นน้ำหอมซึ่งไม่แน่ใจว่าเป็นตัวแรกของน้ำหอมบลูในท้องตลาดเลยหรือเปล่านะครับนอกจากนั้นก็จะมีบลูนำตามมาเต็มไปหมดเลยนะครับก็จะเป็นน้ำหอมกลิ่นสีฟ้าขวดสีฟ้าๆอะไรเงี้ยนะครับตัวแรกนะครับที่ออกมานะครับในปี2010เนี่ยเป็น Eau de Toilette นะครับก็คือท็อปโน้ตของเขาเนี่ยจะเป็นเลมอนนะครับแล้วก็มิ้นท์นะครับแล้วก็ตัวพิงค์เปปเปอร์แล้วก็เกรปฟรุตนะครับสุดเมดเดิลโน้ตนะครับเป็นจิงเจอร์นะครับไอโซอีซูเปอร์นะนัทเมกหรือว่าลูกจันเทศแล้วก็แจสมินนะครับเบสโน้ตนะครับเป็นลาเวนดัมนะครับแซนเดอร์วูดนะแพชชอรี่เวทิเวอร์นะครับอินเซนต์หรือกัมยานนะครับเชด้าไม้สนนะครับแล้วก็ไวท์มาร์กส์นะกลิ่นนะครับครั้งแรกที่ฉีดออกมาเลยเนี่ยโอเดอร์ทอยเลตเนี่ยจะให้กลิ่นเหมือนเป็นแอลกอฮอล์ที่ใสๆนะครับแล้วก็จะเป็นลักษณะเหมือนกลุ่มควันนะครับเป็นกลุ่มควันวูดดี้แล้วก็แอลกอฮอล์แล้วก็มีความเหมือนจะเบาบางนะแต่ว่ามีกลิ่นแบบของแบบเหมือนกลิ่นซิตรัสนะครับซึ่งเป็นกลิ่นเกรปฟรุตชัดเจนกว่านะครับเลมอนเบาบางนะครับเพิ่งออกมาซึ่งผมเรียกมันว่าเป็นกลิ่นบลูครับก็คือกลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่ออกมาแล้วอธิบายยากเหมือนกันคือถ้าเกิดดมปุ๊บใครที่เคยดม Blue de Chanel จะรู้เลยว่าเป็นกลิ่นนี้แหละคือเป็นกลิ่นที่ผสมผสานกันระหว่างกลิ่นซิตรัสซึ่งต่อมาผมจะเรียกกลิ่นที่เป็นกลิ่นสดชื่นนี้ว่ากลิ่นซิตรัสนะครับกลิ่นอีกกลิ่นนึงนะครับที่ออกมาเลยนี่ก็คือกลิ่นของพริกไทยนะครับแล้วก็ขิงเนี่ยซึ่งมันจะฉีดไปสักพักนึงเราจะได้กลิ่นของพริกไทยและขิงอย่างชัดเจนเลยทีเดียวนะครับแล้วก็จะมีลักษณะเป็นเหมือนไออุ่นๆอะไรสักอย่างนึงนะครับลอยออกมานะแล้วก็จะเหมือนกับเป็นกลุ่มควันอะไรแบบควันๆหน่อยอ่ะแล้วก็จะมีกลิ่นแบบแนวสะอาดๆคือใสๆเหมือนแอลกอฮอล์อะไรสักอย่างนึงคือกลิ่นของเขาเป็นกลิ่นที่อธิบายได้ยากครับแล้วก็มีสเต็ปการปล่อยกลิ่นซึ่งค่อนข้างจะมหัศจรรย์เลยคือกลิ่นบนพื้นผิวเนี่ยจะเป็นกลิ่นแนววูดดี้นะแล้วก็เป็นกลิ่นที่เป็นแบบออกแนวเป็นวูดดี้เป็นดอกไม้แล้วก็เป็นกลิ่นสไปซี่บางๆนะครับออกมาจากพื้นผิวแล้วก็กลิ่นที่กระจายตัวรอบผิวเนี่ยจะเป็นกลิ่นที่เป็นไอเย็นชั้นหนึ่งแล้วก็อีกชั้นหนึ่งก็จะเป็นกลิ่นของเกรปฟรุตซึ่งเบาๆซึ่งเกรปฟรุตกับซีตรัสต่างๆใน Blue de Chanel version Eau de Toilette เนี่ยจะเป็นลักษณะของเหมือนกับเป็นซีตรัสที่เจือจางน้ำครับคือจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่ว่าเป็นกลิ่นที่ออกแนวสดชื่นแต่ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ก็คือเหมือนกับสดชื่นแหละใสแล้วก็เหมือนเจือจางมาแล้วนะครับแต่ว่าเป็นกลิ่นที่ดีมากแล้วก็ดูโปร่งสบายมากเลยทีเดียวนะครับกลิ่นที่เป็นสกินเซนต์เนี่ยจะเป็นกลิ่นที่ออกมาร์คแล้วก็วูดดี้นะออกแป้งๆนะครับแต่ว่าไม่ได้แป้งหนักอะไรคือเหมือนกับเป็นกลิ่นแห้งๆนะครับแล้วก็เป็นกลิ่นที่อยู่ติดผิวเนี่ยอยู่ประมาณ 3-4 ชั่วโมงที่จะได้กลิ่นของเขานะครับก็คือกลิ่นเนี่ยจะอยู่ 3-4 ชั่วโมงจะได้กลิ่นกำลังดีเนี่ยแต่ 2-3 ชั่วโมงแรกอะครับสำหรับโอเดอร์ทอยเลททำงานดีมากเลยนะครับกลิ่นติดผิวไปเรื่อยๆนะ 4-5 ชั่วโมงเราจึงดมได้กลิ่นติดผิวอยู่นะครับแต่ว่าพอมันแห้งแล้วเนี่ยมันก็จะเหมือนไม่มีกลิ่นใช่ไหมครับแต่ว่ามันก็จะสามารถมีกลิ่นขึ้นมาอีกครั้งตอนเหงื่อออกหรือว่าเจอน้ำหรือว่าเจอความชื้นนะสำหรับBlue de Chanel Eau de Toilette นะครับ
ต่อมานะครับ Blue de Chanel นะครับ Eau de Parfum นะครับ Blue de Chanel Eau de Parfum นะครับวางจำหน่ายครั้งแรกในปี2014นะครับโดยเพอร์ฟูเมอร์คนเดิมครับคือคุณชาร์คพร็อกนะครับเป็นคอนเซปต์การดีไซน์เนี่ยโดยเอา Blue de Chanel ในเวอร์ชั่น EDT นะครับมาพัฒนาต่อนะครับเป็นกลิ่นของผู้ชายที่มีบุคลิกล้ำลึกไร้ขีดจำกัดไร้กรอบนะครับหรือนอกกรอบนั่นเองคือกลิ่นเนี่ยจะมีความครีเอทีฟนะและลักษณะการปล่อยกลิ่นเนี่ยจะต่างกับตัว Eau de Toilette อย่างมากเลยทีเดียวนะครับเรามาดูกลิ่นก่อนนะครับกลิ่นท็อปโน้ตนะครับก็เป็นเลมอนนะครับเกรปฟรุตนะพิงค์เปปเปอร์เบอร์กามอตนะครับคอเรนเดอร์หรือว่าเม็ดผักชีนะครับมิ้นท์นะครับแล้วก็อัลเดฮายนะมิดเดิลโนตนะครับเป็นเมลอนนะครับแจสมินนะครับจิงเจอร์หรือขิงนะครับแล้วก็นัทเมกหรือว่าลูกจันเทศนะเบสโนตนะครับเป็นลาเวนดัมนะครับแพชชอรี่ซันเดอร์วูดนะครับเชด้าอัมเบอร์อินเซนต์นะครับหรือว่ากำยานแล้วก็อัมเบอร์วูดนะครับคือลักษณะกลิ่นของบรูเดชแนลออร์ดาพาฟูมนะครับกลิ่นแรกที่เราสัมผัสได้เลยคือฉีดปุ๊บจะรู้สึกเหมือนแอลกอฮอล์ที่ค่อนข้างจะฉุนเลยทีเดียวแต่มันออกมาประมาณไม่เกิน 5-10 วิอ่ะครับคือแอลกอฮอล์ตัวนี้จะเริ่มเบาแล้วก็เริ่มเป็นกลิ่นที่ออกแนวสะอาดนะอีกกลิ่นนึงที่สเต็ปการปล่อยเนี่ยไม่เหมือนกับตัว EDT เลยคือ EDT เนี่ยจะออกแนวสะอาดแล้วก็เย็นมาก่อนแล้วก็ตามมาด้วยซิตรัสฟุตเชอร์โชยใช่ไหมครับแต่ว่าตัวนี้มันจะเป็นซิตรัสซึ่งเป็นลักษณะของซิตรัสที่เป็นหวานอมเปรี้ยวแหลมขึ้นมาเลยนะครับตั้งแต่โน้ตแรกที่ฉีดเลยนะก็คือมันจะแหลมเป็นกลิ่นเกรปฟรุตออกมาเลยครับแล้วก็เป็นกลิ่นของมิ้นท์นะครับเย็นๆแล้วแพชชอรี่ออกมาเลยนะทิ้งไปสักพักนึงเนี่ยมันจะเป็นไอเย็นๆนะครับเป็นกลิ่นวูดดี้แล้วก็เป็นลักษณะของซิตรัสซึ่งแบบออกแนวที่จะสไปซี่แบบได้กลิ่นพริกไทยกับขิงชัดเจนมากอะในช่วงที่แบบปล่อยกลิ่นไปสักพักนึงอะนะครับแล้วก็กลิ่นที่มันสเตเบิลเนี่ยจะเป็นกลิ่นลักษณะของวูดดี้ที่ติดผิวแต่เป็นวูดดี้ที่มีอัมพันอยู่ด้วยอะคือกลิ่นมันจะแนวอบอวลอยู่กับผิวนะครับแล้วก็มีความวูดดี้ที่ค่อนข้างหนักแล้วก็มัสกี้กว่าตัว EDT คือกลิ่นมันจะออกแนวเซ็กซี่เลยแหละเมื่อสัมผัสตัวผิวนะครับแต่ว่ากลิ่นที่มันโชยข้างนอกเนี่ยมันจะเป็นกลิ่นที่เป็นชั้นหนึ่งที่เหมือนอินเซนต์นะครับคือเป็นกำยานแล้วก็เป็นแอลกอฮอล์แบบสดชื่นควันๆหน่อยๆอะไรเงี้ยครับออกมาอีกชั้นหนึ่งแล้วก็จะเป็นกลิ่นของซิตรัสซึ่งแบบว่าลอยผ่านมาเหมือนลอยมาจากที่อื่นน่ะแต่มันอยู่กับตัวเราเนี่ยแหละคือลักษณะกลิ่นของซิตรัสที่มันโชยเนี่ยมันไม่ได้โชยเหมือนเรื่อยๆมาจากผิวนะครับแต่มันเหมือนกับลอยมาจากที่อื่นซึ่งตรงนี้ผมรู้สึกว่ามันเป็นการออกแบบกลิ่นที่ค่อนข้างมหัศจรรย์เลยทีเดียวสำหรับ Blue de Chanel Eau de Parfum นะครับกลิ่นสกินเซนต์นะครับเป็นกลิ่นที่มีความเป็นอัมเบอร์แล้วก็วูดดี้ที่หนักแน่นนะครับแล้วก็กลิ่นที่เป็นซิตรัสเนี่ยเป็นกลิ่นที่อยู่คงทนเหมือนกันก็คือว่าเราได้กลิ่นของเขาตลอดเลยนะครับตลอดอายุการใช้งานเลยกลิ่นนะครับโปรเจคชันได้ดีเนี่ยหรือกระจายกลิ่นได้ดีใน 3-4 ชั่วโมงแรกนะครับชั่วโมงที่5ที่6ไปเนี่ยกลิ่นมันจะเริ่มออกเป็นกลิ่นสกินเซนต์แต่ว่ามันยังมีการโชยของกลิ่นซีตรัสกับควันเป็นระยะเนื่องจากว่าเมื่อเราเหงื่อออกนะครับเราก็จะได้กลิ่นของมันเมื่อเราเจอความชื้นเราก็จะได้กลิ่นของเขานะฮะแต่ว่าก็จะมีข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือว่ากลิ่นของBlue de Chanelเนี่ยทุกกลิ่นเลยนะออกแดดปุ๊บกลิ่นเหมือนหายเลยแต่เวลาเข้ามาในร่มเนี่ยกลับมีกลิ่นโชยออกมาอีกครั้งหนึ่งซึ่งมันก็น่าจะเหมาะกับในร่มมากกว่ากลางแดดนะครับต่อมานะครับเป็นตัวสุดท้ายแล้วครับก็คือBlue de Chanel ParfumนะครับBlue de Chanel Parfum เนี่ยออกวางจำหน่ายครั้งแรกในปี2018นะครับโดย Perfumer นะครับเป็นคุณ Olivier Proc นะครับเป็นกลิ่นของผู้ชายที่ทรงพลังเปิดเผยและมีเป้าหมายนะครับ Top Note นะครับเป็น Lemon Set นะครับหรือว่าเป็นผิวเลมอนขูดนะครับแล้วก็ Bergamot นะครับมะกรูดมิ้นท์นะครับแล้วก็ Artemisia Middle Note นะครับเป็น Lavender นะครับ Geranium นะครับ Green Note แล้วก็นะครับ Pineapple นะครับหรือสับปะรดนี่เองนะครับเบสโนตนะครับเป็นเชดานะครับแซนเดอร์วูดครับไอโซอีซูเปอร์ทองคาบีนและอัมเบอร์วูดสัมผัสแรกที่ฉีดมาเลยนะครับสำหรับBlue de Chanel Parfumเนี่ยมันจะให้ความรู้สึกที่หวานออกมาเลยความเป็นแอลกอฮอล์เนี่ยแทบจะไม่รู้สึกเลยนะครับแต่มีนะคือมีเป็นไอออกมาเย็นๆเนี่ยแต่ว่ามันไม่รู้สึกว่าเป็นแอลกอฮอล์หนักเหมือนตัว EDP หรือว่า EDT นะครับเป็นกลิ่นที่มีกลิ่นสับปะรดค่อนข้างชัดแล้วก็แหลมปี๊ดเลยในฉีดแรกนะแล้วสับปะรดเขาจะเริ่มเบาลงครับพอเบาลงปุ๊บเนี่ยมันจะผสานกับกลิ่นที่เป็นซิตรัสเกรปฟรุตอะไรพวกเนี้ยมันก็จะเป็นกลิ่นซิตรัสที่ดูละมุนละไมมากนะครับมีความเป็นสไปซี่โน้ตซึ่งผ่านไปสักระยะหนึ่งนะครับเราจะได้ความรู้สึกเป็นสไปซี่โน้ตซึ่งเป็นลักษณะของมันไม่เชิงสไปซี่นะคือมันเป็นกลิ่นเหมือนกลิ่นเย็นของแซนเดิลวูดแล้วก็เป็นกลิ่นของมิ้นท์นะครับออกมานะคือโน้ตมันจะไม่ได้ออกสไปซี่เหมือนตัว2ตัวที่ผ่านมานี่เลยนะครับแล้วก็เป็นกลิ่นที่เป็นแนววูดดี้นะครับ
คือกลิ่นติดผิวน่าจะเป็นกลิ่นที่เป็นแนววูดดี้เลยครับเป็นแนววูดดี้แล้วก็เป็นอัมเบอร์วูดเป็นลักษณะเป็นยางยางเป็นมาร์คแป้งๆนะครับค่อนข้างหนักเลยทีเดียวแต่ว่ากลิ่นไม่อัมเบอร์เท่าตัว EDP นะแล้วก็กลิ่นที่เป็นกลิ่นชั้นที่2เขาเนี่ยคือจะโชยออกมาเป็นกลิ่นเย็นๆเหมือนของมิ้นท์ของแพชโชลี่อะไรเงี้ยแต่มันเป็นมิ้นท์เป็นกลิ่นของมิ้นท์นะครับซึ่งเป็นชั้นที่2แล้วก็มีกลิ่นของเกรฟฟูดซึ่งเป็นกลิ่นสดใสเนี่ยออกมานะครับแต่ว่าเป็นการออกที่ไม่ได้เหมือนผุๆโผล่ๆเหมือน EDP อ่ะเป็นการออกที่เหมือนกับว่าเหมือนโชยละเลื่อมาจากผิวอะครับคือมันจะไม่เหมือนกับปลิวมาจากที่อื่นนะอันนี้จะเหมือนกับมาจากผิวเลยแล้วก็เป็นกลิ่นที่ค่อนข้างจะมีความรู้สึกของความสุขุมหนักแน่นในตัวกลิ่นอย่างมากเลยทีเดียวคือมันกลมกล่อมอะครับแล้วก็การกระจายตัวเนี่ยกระจายตัวพอๆกับ EDP นะแต่ว่าการกระจายตัวของเขาเนี่ยน่าเสียดายที่ว่ามันเท่ากับ EDP เลยไงคือมัน 3-4 ชั่วโมงแรกมันกระจายตัวดีมากเลยคือกลิ่นมันได้กลิ่นดีมากเลยพอไปชั่วโมงที่5ปุ๊บมันเหมือนกลิ่นมันหายอะครับคือมันก็จะเหมือนกลิ่นมันหายเหมือน EDP แต่ EDP เนี่ยมันได้กลิ่นอยู่นะ EDP มันจะได้กลิ่นแบบมัสกี้บนผิวแล้วก็เป็นกลิ่นแบบซีตรัสลอยๆมาอะไรอย่างเงี้ยชั่วโมงที่5ที่6มันยังได้กลิ่นอยู่ไงแต่ว่าส่วนของพาร์ฟูมเนี่ยมันไม่ได้กลิ่นแบบนั้นนะครับคือมันเหมือนหายไปเลยแล้วก็เป็นกลิ่นวูดดี้ติดผิวแล้วก็ถ้าดมดีๆก็จะได้กลิ่นเหมือนกับเป็นซีตรัสลอยขึ้นมานะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีเหงื่อมีความชื้นอะไรเงี้ยครับเบลเดอร์ชาแนลก็ยังคงสเต็ปเดิมคือมันจะมีกลิ่นซีตรัสลอยออกมาคือเบลเดอร์ชาแนลเนี่ยทุกกลิ่นเลยที่เราใช้เนี่ยเราจะรู้สึกได้เลยว่าเมื่อฉีดปุ๊บเนี่ยโดยส่วนตัวนะผมรู้สึกว่าฉีดปุ๊บจะรู้สึกเศร้าไม่ได้เลยจะรู้สึกเหมือนแบบฉีดปุ๊บจะรู้สึกเหมือนมีพลังเชิงบวกเหมือนมีความมั่นใจในตัวเองขึ้นมาอย่างมากมายไม่รู้มาจากไหนนะฮะแล้วก็เหมือนกับเป็นกลิ่นที่ให้ความรู้สึกถึงความสร้างสรรค์น่ะก็สามารถใช้นะครับได้ในทุกวันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ใช้เพื่อเสริมความมั่นใจได้อย่างดีเลยทีเดียวนะพรีเซนต์งานอะไรพวกเนี้ยนะช่วงอายุในผมว่าบลูชาแนลที่เป็นโอเดอร์ทอยเลทเนี่ยสามารถใช้ได้ตั้งแต่เป็นนักศึกษาปี2อ่ะคือปี1มันอาจจะดูเฟรชชี่ไปไงลองปีสักปี2ปี3นะครับเริ่มใช้ตัวนี้ได้เลยนะครับแล้วก็สามารถใช้กับการทำงานต้นๆเป็นจูเนียร์เป็นอะไรเงี้ยสามารถใช้ได้เลยคือกลิ่นเนี่ยให้ความมั่นใจมากส่วนพอเป็นซีเนียร์ขึ้นมาสักหน่อยนึงนะครับหรือว่าเริ่มมีประสบการณ์นะครับเราก็เริ่มมาใช้บุคลิกตัวที่2ครับก็คือ Blue De Chanel นะครับ Eau de Parfum นะครับ Blue De Chanel Eau de Parfum เนี่ยเป็นลักษณะของกลิ่นที่มีความเข้มข้นมากกว่านะครับคือเนื่องจากโน้ตที่เป็นซีตรัสที่ค่อนข้างหวานกว่าแล้วก็ดูเซ็กซี่กว่าจากความมักซี่บนผิวนะความหนักแน่นนะครับความควันที่มันชัดกว่าคืออินเซนต์จะชัดกว่าด้วยและด้วยสเต็ปการปล่อยกลิ่นของ Blue De Chanel Eau de Parfum ซึ่งมันค่อนข้างจะเหมือนกับมีหลายเลเยอร์มันเลยทำให้รู้สึกว่ากลิ่นนี้เป็นกลิ่นสำหรับโปรเฟชชั่นอลครับคือเริ่มทำงานมีประสบการณ์ขึ้นมาสักพักหนึ่งนะครับเป็นกลิ่นที่มีความครีเอทีฟนะมีความวิสดอมมีความฉลาดมีความชัดเจนแล้วก็มีความนอกกรอบในตัวเนื่องจากว่าตัวกลิ่นอย่างที่บอกครับคือมันอยากจะแหลมมันก็แหลมออกมาเลยคือมันอยากจะวูดดี้มันก็วูดดี้ออกมาเลยคือมันก็จะมีหลายสเต็ปอยู่ที่คนที่เคยใช้เนี่ยจะรู้นะครับว่ากลิ่นของออร์ดาพาฟูมเนี่ยเป็นลักษณะของกลิ่นที่เดี๋ยวได้กลิ่นเดี๋ยวไม่ได้กลิ่นเดี๋ยวกลิ่นเป็นอย่างนี้นะเดี๋ยวใช้อีกทีกลิ่นเป็นอีกอย่างนึงแล้วอย่างเงี้ยแล้วก็จะสลับกันไปเรื่อยๆซึ่งมันก็จะชาเลนจ์ผู้ใช้พอสมควรเลยเป็นกลิ่นที่สร้างจินตนาการได้ดีมากคือผมใช้เนี่ยตัวนี้เนี่ยในการทำงานที่ต้องการใช้การครีเอทีฟอ่ะแล้วก็ใช้ในการพรีเซนต์งานอะไรพวกเนี้ยครับหรืองานที่มันต้องใช้ความมั่นใจในตัวเองหรือวันไหนรู้สึกว่าชีวิตอาจจะต้องเจอสิ่งที่มันหนักๆหรือว่าอะไรที่มันจะต้องเป็นพลังด้านลบเนี่ยผมจะใช้ตัว Blue De Chanel นะเพื่อเสริมพลังทางด้านบวกนะครับก็เป็นกลิ่นที่เหมาะมากนะครับสำหรับการช่วยทำให้ตัวเองมีความมั่นใจสำหรับตัวพาฟูมนะครับพาฟูมเนี่ยผมมองว่านะคือคนที่ใช้ EDP อยู่แล้วสามารถใช้พาฟูมได้นะครับแล้วก็พาฟูมเนี่ยสามารถใช้ได้ในลักษณะที่เราต้องการความหนักแน่นมากขึ้นคือลักษณะบุคลิกจะเหมือนกับออเดอร์พาฟูมนะครับก็คือเป็นผู้ชายที่มีลักษณะของความฉลาดนะมีไหวพริบมีความครีเอทีฟนะแล้วก็มีจินตนาการไร้ขีดจำกัดไร้กรอบนะครับแต่ว่าลักษณะของกลิ่นของพาฟูมจะเป็นกลิ่นที่ออกแนวที่สุขุมขึ้นมาคือเป็นผู้ชายที่ครีเอทีฟแต่สุขุมนะครับมีการตัดสินใจที่ชาญฉลาดและแนบเนียนขึ้นตามจินตนาการผมนะผมว่า Blue De Chanel Parfum เนี่ยสามารถใช้ในสถานการณ์ที่เราต้องการความมั่นใจมากแล้วก็การต้องการความฉลาดมากๆเช่นการเจรจาเรื่องสำคัญเป็นต้นนะฮะแล้วก็การที่แบบต้องตัดสินใจอะไรในเรื่องสำคัญแล้วก็อยู่ในจุดที่แบบว่าต้องพูดอะไรให้แบบเป็นหลักเป็นฐานเป็นงานเป็นการหรือเป็นแบบ
ดูผู้พิพากษาไงไม่รู้เนอะแต่มันก็ประมาณนั้นนะครับก็คือกลิ่นของเขาจะเป็นความฉลาดแบบสุขุมนะไม่ต้องผู้ใหญ่มากแต่ว่าต้องการความสุขุมมากขึ้นก็ใช้ตัวนี้แหละครับก็เป็นกลิ่นที่ส่งเสริมลักษณะบุคลิกของความสำเร็จด้วยนะก็โอเคครับก็100 ml นะครับ Eau de Toilette อยู่ที่ราคา 4,350 บาทนะครับ Eau de Parfum นะครับอยู่ที่ราคา 5,000 บาทแล้วก็ Parfum อยู่ที่ราคา 5,700 บาทซึ่งผมมองว่าถ้าคนใช้ Eau de Parfum อยู่แล้วเนี่ยไม่จำเป็นต้องไปใช้Parfum ก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าต้องการใช้คู่กันเนี่ยผมมองว่าเราใช้ Eau de Parfum หรือ Eau de Toilette เนี่ยตัวใดตัวหนึ่งก็ได้นะครับแล้วใช้ Parfum เป็นอีกตัวหนึ่งเป็นสัก50 ml อะไรเงี้ยครับก็ได้นะราคาก็จะประมาณ 4,000 กว่าบาทนะ50 ml ลักษณะพิเศษของ Bleu de Chanel นี่ครับ Bleu de Chanel นะครับที่ต้องพูดเรื่องนี้เนื่องจากว่า Bleu de Chanel เนี่ยเป็นน้ำหอมที่มีคนปลอมเยอะมากแล้วก็ทำเลียนแบบกลิ่นได้เยอะมากเลยนะครับแต่ว่ากลิ่นของ Bleu de Chanel เนี่ยถ้าคุณเคยลองดมกลิ่นเนี่ยจะรู้สึกเลยว่าทุกกลิ่นจะมีกลิ่นเหมือนกันอยู่กลิ่นหนึ่งก็คือกลิ่นที่เป็นแนวซีทรัสที่เป็นเกรปฟรุตบวกกับกลิ่นอะไรสักอย่างนึงที่มันจะดูแบบออกแนวสไปซี่ผสมแบบสดชื่นแบบเปรี้ยวอมหวานหน่อยๆครับน้ำหอมที่ทำเรียนแบบเนี่ยกลิ่นตรงนี้จะทำมิติอย่างที่ผมเล่าทั้งต้นไม่ได้ก็คืออย่างเช่นมิติที่แบบเหมือนโชยมาจากที่อื่นมิติที่เหมือนกับเดี๋ยวโชยมาเดี๋ยวไม่โชยมาอะไรอย่างเงี้ยคือลักษณะแบบเป็นเลเยอร์เหมือนดมที่ผิวเป็นอีกกลิ่นนึงปล่อยให้โชยมาเป็นอีกกลิ่นนึงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งน้ำหอมที่ทำเรียนแบบเนี่ยส่วนใหญ่นะครับจะทำไม่ได้เนื่องจากว่าเทคโนโลยีจะไม่ถึงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราลองใช้คนที่ใช้อยู่จะรู้ครับว่าอันนี้เป็นของจริงหรือเปล่านะครับก็พิจารณากันดีๆนะครับแล้วก็ผมแนะนำเลยว่าถ้าได้ใช้บลูเดอร์ชาแนลจริงๆเนี่ยเราอย่าไปใช้ตัวทดแทนเลยเพราะว่าเนื่องจากกลิ่นเนี่ยเป็นกลิ่นที่ได้รับความนิยมเยอะและคนใช้น้ำหอมเป็นจริงๆเนี่ยเขาใช้กันเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยแต่อาจจะเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะโดนเพื่อนทักว่าเอ้ยนี่แกใช้ของปลอมหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับก็เป็นสิ่งที่ต้องระวังนิดนึงนะครับถ้าเกิดจะใช้ก็ใช้ของจริงไปเลยดีกว่าครับดูเลยชาแนลนะรับรองไม่ผิดหวังคุ้มแน่นอนนะครับสวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับ Behind the Scene ครับสำหรับวันนี้นะครับ Behind the Scene นะครับอย่างที่พูดกันไว้ในต้นคลิปนะครับว่าเราจะมาบอกว่า Balsamic Scent คืออะไรนะครับ Balsamic นะครับก็ถ้าเกิดให้นึกถึงก็คือจะเป็นเหมือนน้ำสลัด Balsamic ใช่ไหมครับซึ่งมีความเปรี้ยวอมหวานอมแบบความสไปซี่นิดๆใช่ไหมครับ Balsamic นะครับเป็นกลิ่นที่มีความผสมผสานกันนะครับระหว่างกลิ่นที่เป็นยางไม้นะครับหรือว่า Resinic นะครับกับกลิ่นที่เป็นแนว Fresh Woody นะครับหรือว่าเป็นกลิ่นวูดดี้ที่มีความสดชื่นนะแล้วก็ผสานกับกลิ่นที่มีความสไปซี่นะครับผสมผสานกันบอสมิกอาจจะเป็นกลิ่นที่มีการผสานกันระหว่างกลิ่นที่เป็นอัมเบอริกที่เป็นลักษณะของกลิ่นแนวอบอุ่นด้วยนะครับก็สำหรับBleu de Chanelเนี่ยเป็นบอสมิกที่มีการผสมผสานกันหลายระดับมากเช่นเป็นซิตรัสนะครับซึ่งเป็นลักษณะของกลิ่นที่มีเฟรชนะครับและผสมผสานกับกลิ่นที่เป็นวูดดี้ตระกูลเชดเดอร์วูดแซนเดอร์วูดนะครับซึ่งเป็นลักษณะของวูดดี้ที่มีความสดใสนะครับแล้วก็มีความสไปซี่ของพวกเครื่องเทศต่างๆนะครับอีกอย่างนึงเนี่ยของ Bleu de Chanel เนี่ยที่ทำเป็นบอลซามิกเซนต์เนี่ยจะมีความรู้สึกของความเป็นอัมเบอร์ด้วยนะซึ่งก็ครบเลยนะฮะแล้วก็มีอัมเบอร์วูดซึ่งเป็นลักษณะของยางไม้ด้วยนะครับเป็นกลิ่นที่มีความหลากหลายเลยจริงๆคือถ้าเกิดว่าอยากจะได้น้ำหอมสักตัวนึงที่มีความรู้สึกว่าอยากให้กลิ่นมันดูแบบไม่ซ้ำใครขึ้นมาหน่อยนะครับกลิ่นสไตล์บอลซามิกก็เป็นกลิ่นที่น่าจับตามองเช่นกันนะครับในวงการน้ำหอมนะสำหรับวันนี้นะครับถ้าเกิดใครนะครับชอบคลิปนี้นะครับก็สามารถกดไลค์นะครับกดแชร์ให้เพื่อนมาดูด้วยกันและอย่าลืมกด Subscribe สั่นกระดิ่งเอาไว้นะครับจะได้แจ้งเตือนเวลาคลิปใหม่ๆมาครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบาย